มาดูวิธีแก้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับให้มันตัวเลขตัวหนังสือมันเล็กลงไปอีกสักสเต็ปหนึ่งมันจะได้ดูสวยงามวิธีแก้คือเราเอาเมาส์จ่อให้มันขึ้นกรอบดำแล้วก็คลิกขึ้นกรอบดำแล้วคลิกจะได้วิวพอยต์มาแล้วกด Edit Type ตัวนี้โอเคอ่ะเนี่ย Copy ตัวนี้อันนี้กำลังสอนน้อง F นะสอนน้อง F ผ่านซูมกดโอเค Copy ไปแล้วใช่ไหมแล้วไปเซิร์ชเข้าไปเซิร์ชเลยเหมือนเดิมไปนี่แล้วก็คลิกขวา Edit เนี่ยตรง View Title ไม่ใช่คลิกขวา Edit โอเคเอาเรา VB ก่อน Annotation เปิด Reference Plane กดโอเคโอเคอ่ะเริ่มแก้อย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งทำให้เป็น2.5คลิกเลขหนึ่งอันนี้มัน6 มิลมันตัวใหญ่เกินอ Edit Type Duplicate แล้วแก้นั่นแหละใช่ใช่ตัวเหมือนเดิมโอเคแล้วก็คลิกที่วงปรับลงเห็นตัวเลขไหมเมื่อกี้คลิกที่วงนั่นแหละปรับให้มันเล็กลง3 หรือ 4เนี่ยจำไม่ได้สี่นี่เล็กเกินสี่โอเคมูฟวงให้มันมาอยู่ตรงจุดตัดให้ขวาสุดของวงอยู่ตรงจุดตัดมูฟมูฟทั้งอันนี้เนี่ยเลขไปบ้างใช่ทั้งเลขทั้งวงโอเคอันนี้ก็วิวเนมเหมือนกันวิวเนมก็เปลี่ยน2.5ก็ได้สเกลก็2 มิลก็ได้2.5เราก็เลือกเลยเราสร้างไปแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลไม่ใช่2.5เรามีแล้วกดโอเคสเกลก็เป็น2 มิลกิ้วสองมิลคือตรงไหนอิดิทไทยดูไปเขียน2 มิลนี่ตัวเลขลืมแก้ตัวเลขแก้ฟอนต์โอเคถูกแล้วแล้วก็คลิกเรื่องมันขยับให้มันลงมาอีกนิดนึงชิดซ้ายนิดนึงอะไรเงี้ยพอละลองโหลดโหลดตัวนี้ก่อนเทสโหลดไลท์ตัวล่างได้แล้วปรับหางไอ้ตัวนี้ก็ปิดก็ได้เซฟไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ให้เอฟช่วยทำเทมเพลตเลยเซฟไว้เซฟเก็บไว้ไปต้องโหลดแล้วเซฟเป็นเดียวโอเคครับจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ